เปิดสถานที่ความทรงจำบุญเส้นวิริธิภาโรงแรมหรู5ดาวราคาต่อคืนไม่ธรรมดาขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดของวงการบันเทิงแล้วสำหรับบุญเส้นวิริธิภาเพราะตอนนี้เธอถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจนิกธนภูมิกุลคุกเข่าสวมแหวนขอแต่งงานหลังจากคบหาดูใจกันมานานถึง4ปีล่าสุดวุ้นเส้นได้ออกมาโพสต์ภาพบรรยากาศสถานที่แห่งความทรงจำเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวอยู่ห่างจากสนามบินปารีสขับรถมาราวๆ1ชั่วโมง30นาทีและราคาค่าห้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะราคาต่ำที่สุดจะอยู่ราวๆ 20,000 ล้านต่อคืนนั่นเองและยังเป็นสถานที่ที่มีคู่รักมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันหลายคู่เมื่อย้อนกลับไปเปิดประวัติของไฮโซนิกธนภูมิกุลเขาคนนั้นคือใครหนุ่มหล่อแสนดีว่าที่เจ้าบ่าวของสาววุ้นเส้นดีกรีนักเรียนนอกผู้มีนิสัยชอบเข้าวัดเข้าวาสุภาพและมีความขี้เกรงใจขึ้นแท่นเป็นหนุ่มในฝันของใครหลายคนไฮโซนิกเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งถ้าหากนับตามอายุเจ้าตัวถือว่าเป็นรุ่นน้องของสาววุ้นเส้นหนุ่มนิกมีดีกรีเป็นถึงนักเรียนนอกเพราะเคยศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศและเป็นที่ปรึกษาบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชียไฮโซนิกปัจจุบันเป็นโค CEOบริษัทที่ดำเนินเกี่ยวกับธุรกิจวิศวกรรมความปลอดภัยซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าชื่อของไฮโซนิกมักจะปรากฏตามหน้าข่าวและสื่อโซเชียลอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังได้ควงแขนหวานใจสาววุ้นเส้นไปงานสำคัญของเพื่อนในกลุ่มอยู่บ่อยๆเส้นทางความรักของวุ้นเส้นและไฮโซนิกจากเพื่อนนั่งวิปัสสนาสู่การยึดที่นั่งในใจสำหรับเส้นทางรักของสาวบุญเส้นฝ่ายหญิงเผยว่าตนรู้จักกับอีกฝ่ายมาประมาณ 5-6 ปีเพราะเป็นเพื่อนที่อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันก่อนจะคบกันก็ไปนั่งวิปัสสนาด้วยกันทุกปีสำหรับความประทับใจที่เธอมีต่อฝ่ายชายเพราะเขาชอบเข้าวัดเข้าวาเป็นคนดีสุภาพและมีนิสัยขี้เกรงใจนอกจากนี้สาวบุญเส้นยังได้เล่าเพิ่มเติมว่าตนได้เปิดใจคุยกับไฮโซนิกในช่วงโควิดใหม่ๆส่วนเรื่องของอายุแม้ฝ่ายชายจะเป็นรุ่นน้องแต่ก็มีทัศนคติที่ตรงกันหรือศีลเสมอกันโดยบุญเส้นยังคงเชื่อในความรักและความรักครั้งนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติเป็นความสบายใจของกันและกันในช่วงแรกสาวบุญเส้นเผยว่าไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ก็กลายเป็นข่าวเพราะว่าเพื่อนซีอย่างนานาไรบีน่าได้โชว์รูปหน้าจอมือถือที่เห็นโมเมนต์ของตนกับอีกฝ่ายทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่สามารถเก็บไว้เป็นความลับได้อีกต่อไปจนกลายมาเป็นข่าวดีอย่างที่ทุกคนได้ทราบกัน